ัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันจากกรณีทางด้านคุณหมอเหรียญทองแน่นหนานะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะแล้วก็เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดินได้มีการดำเนินการสร้างโรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดินแห่งที่2เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับปรากฏว่าในช่วงเย็นของวันที่13กรกฎาคม2564คุณหมอเหรียญทองนั้นได้บันทึกข้อมูลเอาไว้บน Facebook นะครับบอกว่านี่คือพลังแผ่นดินของจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเขาทั้งหลายรวมพลังด้วยความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แข่งกับเวลาแลกกับชีวิตผู้ป่วยในสถานการณ์วิกฤตโรคระบาดไม่มีใครกล่าวโทษให้ร้ายใครทุกคนล้วนมุ่งมั่นทุ่มเททำความดีร่วมกันร่วมแรงร่วมใจเพื่อให้โรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดินแห่งที่2ที่มีชื่อว่าโรงพยาบาลพิทักษ์ราชันเปิดทำการรับผู้ป่วยจำนวนมากให้ได้ในวันที่15กรกฎาคม64นี้ผมขอบอกตรงๆว่าผมได้สัมผัสจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์ฮึกเหิมบุกรบรุกรบของจิตอาสาทั้งหลายผมไม่รู้ว่าจะบรรยายความรู้สึกที่ผมซาบซึ้งเป็นลายลักษณ์อักษรได้อย่างไรผมหวังว่าภาพเพียงไม่กี่ภาพคงจะบรรยายให้สาธารณชนทั้งหลายพอรับรู้ได้บ้างนี่แหละครับพลังแผ่นดินของจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจด้วยความเคารพจิตอาสาทุกท่านเป็นอย่างสูงพลตรีเหรียญทองแน่นหนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามพิทักษ์ราชัน13กรกฎาคม64 18นาฬิกากับอีก2นาทีนะฮะพร้อมกับแนบภาพโรงพยาบาลสนามพิทักษ์ราชันเนี่ยนะครับพร้อมที่จะเปิดให้บริการในวันที่15กรกฎาคมมีการปูเตียงเรียบร้อยแล้วนะครับย้อนไปก่อนหน้านั้นเนี่ยนะมีทีมเดินสายไฟติดตั้งปลั๊กไฟฟ้าก็เข้าไปช่วยของคุณหมอเนี่ยนะเมื่อวันที่12กรกฎาคม2564นี่แหละครับนี่คือคนจริงที่ชื่อว่าเหรียญทองแน่นหนาไม่ใช่แค่ราคาคุยนะลงมือทำไม่บ่นไม่ต่อว่าใครแต่ลงมือทำให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าทำด้วยการวางแผนทำด้วยการใช้มันสมองทำด้วยหัวใจไม่มีอะไรมาขัดขวางได้ทุกอย่างก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีมีบรรดาจิตอาสาเข้าไปช่วยสนับสนุนให้งานนั้นเนี่ยสำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้นนี่ครับนี่คือของจริงไม่ได้แค่ราคาคุยหรือว่าสร้างราคาให้กับตัวเองเพื่อที่จะเอาหน้าเพื่อขอคะแนนเสียงเพราะคุณหมอไม่ใช่นักการเมืองนี่แหละครับเป็นคนที่สังคมไทยนั้นต้องการในเวลานี้หันมาร่วมมือร่วมแรงร่วมใจพาประเทศไทยนั้นพ้นจากวิกฤตโควิด-19 ขอส่งกำลังใจให้กับคุณหมอแล้วก็ขอบคุณแทนคนไทยทุกๆคนที่มีคนมีน้ำใจแบบคุณหมอในการที่จะช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันในเวลาที่กำลังยากลำบากแบบนี้ครับ